ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและ FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็ยังมาพูดถึงความละเอียดอ่อนของเรื่องแม่เรื่องคัดนะครับหรือว่าข้อดีข้อเสียครับเพื่อคลิปนี้เพื่อความกระจ่างครับก็ขอประมาณ10นาทีนะครับให้ทุกคนที่ว่าเข้ามาชมผมเข้าใจนะครับอันนี้แม่ปั๊มคัดนะครับนี่แม่ปั๊มคัดบนแล้วก็แม่ปั๊มคัดล่างนะครับที่ว่าไปทำข้อดีข้อเสียคัดนิ่มยังไงครับที่ว่าไปทำกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับข้อดีคือคัดนิ่มนะครับนะครับข้อดีคือคัดนิ่มนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยอย่ามาฟังเดี๋ยวผมจะทำให้เขาทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับเอาแบบจบๆเลยนะครับก็คือง่ายๆนะครับเอาเข้าเรื่องกันเลยนะไม่ต้องไปนั่นมากมายนะครับปั๊มบนนะครับลูกปั๊มจ่ายน้ำมันไม่พอนะครับก็มีเข้าเกียร์ยากเข้าเกียร์ว่าวเกียร์ดรอปเกียร์อะไรที่ว่าเป็นกันนะบางคันเนี่ยไปใส่คัดทองแดงมาแล้วไปใส่คัดนิ่มลูกปั๊มใหญ่มันข้างในมันใหญ่นะดูอันนี้ดูแม่ปั๊มนะแม่ปั๊มบนนะครับอย่าไปดูแม่ปั๊มล่างเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจอ่ะนี่แม่ปั๊มบนเอ้ยนี่อันนี้แม่ปั๊มล่างนะครับถ้าสมมุติเราไปทําลูกปั๊มข้างในใหญ่เนี่ยแล้วปั๊มตัวข้างบนเนี่ยมันก็จะฉีดมาทํางานมันก็ลูกปั๊มมันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับนิ่มจริงแต่ว่าลูกปั๊มมันจะชักขึ้นชักลงไม่สุดหรือว่าไม่เต็มประสิทธิภาพอันนี้สําหรับ 1.9 หรือว่าอีซูหรือว่ารุ่นใดก็แล้วแต่สอบถามได้นะครับอันนี้เป็นรางนะท่านใดที่ว่าสงสัยมานี่เป็นรางแม่ปั๊มรางนี่คืออะไรปลดปล่อยภาระในการหยับคัดทําให้คัดนิ่มนะครับแล้ว 1.9 เนี่ยไม่เหมือนใครแล้วไปทําลูกปั๊มมาจะใส่บางคันนี่ไปใส่คัดทองแดงก็ใส่ไม่ได้เลยนะครับใส่ไม่ได้เลยเนี่ยต้องเอาของเดิมมาใส่นะครับทําไมใส่ไม่ได้เพราะว่าที่ผมบอกไปแล้วไงว่าแม่ปั๊มข้างบนอ่ะมันจ่ายน้ํามันมาไม่พอมันเขาเรียกว่ามันชักขึ้นชักออกไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าน้ํามันมันต้องการเยอะนะเวลาเราไปคว้านออกลูกปั๊มมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่านี้โป้นะผมใหญ่กว่าโป้ผมเนี่ยนะตอนนี้มันก็น้ํามันมันก็นิ่มอยู่แต่ว่ามันไม่ยันคัดอันนี้ตีนคัดอย่าแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูการทํางานให้ดูเดี๋ยวผมมาทํางานทําการให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเหยียบเลยเห็นไหมมันตั้งนิดเดียวมันก็ชักมาสุดละเอายกครับเหยียบครับพอละครับแต่ถ้าเราไปใส่ลูกปั๊มมาเนี่ยมันก็จะยันได้น้อยลงจากของเดิมมาอยู่ที่ใช่ไหมแต่นี่มันก็ได้แค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะเสื้อไปคว้านเสื้อแล้วไงน้ำมันมันก็ไม่เพียงพออันนี้เรื่องจริงนะครับผมอยู่ในวงการนี้มาเยอะนะเขามาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่ว่าต่อตรงเนี่ยจบกว่านะครับเดี๋ยวผมพาทํานะคลิปต่อไปเลยเอาสายนี้นะมาใส่ตรงนี้เลยนะครับผมจะโละไอ้โละตรงนี้ออกเพราะว่าป้องกันหัวเกียร์ดรอปยังไงก็เวลาเราใส่เกียร์เนี่ยมันจะวืดวืดบันวาดวาดวืดบันวาดนะครับนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยหลังเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งเนี่ยอย่าใส่ยากตัวเนี้ยไอ้หนึ่งจุดเก้าเนี่ยตอนนี้ไปเอาตัวนี้ออกจบเลยนะครับจบเลยจบจริงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกันแล้วกันอันนี้เป็นเล่าคลิปต่อไปเล่าเรื่องไปขยายลูกปั๊มกันแล้วกันทําให้คัดมันนิ่มนะก็ประมาณนี้ได้เข้าใจกันเดี๋ยวมาดูความโปร่งใสนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมมาวาดให้ดูนะครับจะได้เห็นไส้ในกันอันนี้เป็นแม่ปั๊มบนที่ผมบอกเมื่อกี้นะแม่ปั๊มบนนะครับแม่ปั๊มบนนี่แป๊บหนึ่งอันนี้คือแม่ปั๊มบนนะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเข้าใจก็แม่ปั๊มบนที่ผมบอกนะครับแม่ปั๊มบนบนนะครับอันนี้เป็นสายน้ํามันนะจะได้กระจ่างใสนะครับสายน้ํามันเวลาเราเหยียบคัดเนี่ยอันนี้เป็นสากนะครับอันนี้เป็นลูกกดนะ
เอาง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตีนคัดอ่ะผมวาดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนตัวนี้เป็นแม่ปั๊มคัดล่างนะเท่าเดิมแหละอันนี้เสื้อข้างในผมวาดเสื้อข้างในดูแต่วาดไม่วาดเสื้อข้างนอกนะนะครับส่วนนี้เป็นลูกปั๊มลูกปั๊มก็นี่ประมาณนี้ของมันเนาะนี่สีอย่างอันนี้เป็นสากอันนี้ที่ว่าที่ผมกระเดื่องที่ว่ามันกดคัดออกมานะอันเนี้ยตัวเนี้ยอันนี้เป็นสากกดออกมานะครับตอนนี้น้ำมันเบรกไอ้น้ำมันคัดเนี่ยน้ำมันเบรกน้ำมันคัดอันตัวเดียวกันนะครับถามว่าทองเดิมเนี่ยไม่เป็นไรนะปั๊มปุ๊บก็ทำงานชักเข้าชักออกได้เต็มประสิทธิภาพลูกปั๊มตำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ท่านี้เราไปเปลี่ยนปั๊มไอ้เสื้อไอ้ไม่ได้เปลี่ยนปั๊มเนี่ยเปลี่ยนลูกปั๊มใหม่อันนี้คือลูกไอ้เสื้อข้างในนี่อันนี้จะขยายละนะครับขยายตอนนี้ลูกปั๊มมันก็ขยายใช่ไหมล่ะเอาง่ายๆนะครับเข้าใจกันง่ายนี่ก็เป็นสากตอนนี้น้ำมันมันก็เข้าเสื้อปั๊มเนี่ยมันใหญ่ขึ้นลูกปั๊มมันใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้เราไปใช้แม่ปั๊มคัดเดิมบนโรงงานเนี่ยมันก็ปั๊มได้เอาประมาณ10ซีซีแต่เราไปแปลงปั๊มประมาณ10ซีซีมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันที่เราเหยียบมาเนี่ยมันก็ได้แค่ครึ่งลูกนะครับครึ่งเสื้อแค่นั้นแหละนะครับแต่นิ่มจริงแต่เวลาเราเหยียบอ่ะมันจะได้น้อยมากนะครับมันไม่เหมือนของเดิมของเดิมเนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยเต็มประสิทธิภาพเลยจากขึ้นทางลงสุดตัวเนี้ยเหยียบได้ครึ่งนึงเท่านั้นแหละครับสรุปแล้วคือน้ำมันไม่พอน้ำมันปั๊มเนี่ยมันไม่พอที่จะจ่ายเป็นอย่างลูกปั๊มให้คัดยันได้คัดเปิดปิดไอ้คัดยกคัดสูงได้นะครับเพราะว่าก็คือความโปร่งใสนะครับท่านใดที่มาไปใส่มาบางคนเนี่ยมาถามผมนะโทรมาถามว่าพี่ผมไปใส่คัดมาแล้วมันรู้สึกว่ามันขายใส่เกียร์ยากขึ้นอันแล้วทำอะไรมาบ้างล่ะก็บอกว่าไปเปลี่ยนแม่ปั๊มคัดทำขยายลูกขยายไซส์อะไรประมาณนี้ให้มันนิ่มอันนี้แหละผมบอกว่าเอ้ยไม่ได้บางรุ่นไม่ได้อะมันบางรุ่นก็ได้บางรุ่นไม่ได้แล้วแต่นะแต่รุ่น 1.9 นี่ไม่ได้แต่ว่าของเดิมมันดีที่สุดนะครับมันอยู่ที่หวีคัดนะครับหวีคัดเนี่ยนิ่มก็นิ่มอ่ะไม่นิ่มก็ไม่นิ่มอ่ะแค่นั้นแหละผมไม่ได้ซีเรียสเลยไอ้แข็งไม่แข็งเนี่ยผมขอให้ใส่เกียร์ง่ายแค่นั้นแหละจริงนะครับก็ไปผมก็บอกให้โลของที่ว่าแต่งมาใส่ให้เหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นใส่เกียร์ไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำมันไม่พอไงปั๊มนี่ปั๊มบนมันไม่ปั๊มน้ำมันดันมาหาปั๊มล่างไม่พอแต่มันก็ใส่เกียร์ไม่ได้แล้ว นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวความโปร่งใสระยะที่2 3มาอ่ะเดี๋ยวผมมาทำให้ความโปร่งใสกันแล้วกันนี่แม่ปั๊มบนนี่แม่ปั๊มล่างอ่ะแล้วผมจะเทสมมุติเราเทมาหากันนะมันก็จะพอดีนะครับมันก็จะพอดีการเหยียบการไล่ลูกปั๊มมันก็จะพอดีนะครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงให้เต็มก่อนนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ของโรงงานนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยของโรงงานนะแต่นี้เราไปขยายเสื้อมาละขยายเสื้อความโปร่งใสต้องมีนะครับขยายเสื้อมาตอนนี้เรามาเทใส่สมมุติว่าเราเหยียบอันนี้คือเหยียบไปละปึ๊บนะครับแล้วก็ปึ๊บใส่เหยียบไปปึ๊บถามว่ามันเต็มไหมมันก็ไม่เต็มนะเพราะว่าเสื้อมันใหญ่น้ำมันคัดมันก็ไม่พอตอนนี้เกิดจากอะไรนิ่มอยู่ครับแต่ว่าใส่เกียร์อะไรไม่ได้เลยนะบางครั้งนี่ใส่เกียร์ไม่ได้เกียร์รูดเกียร์ดรอปเกียร์อะไรโอ้โหเละเทะไปหมดนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความเป็นจริงเอามาให้ดูเป็นวิทยาทานหลักฐานเพื่อความโปร่งใสนะครับประมาณนี้เมื่อวานเราไปขยายเสื้อแล้วไงน้ำมันพอไหมล่ะไม่พอแต่ถ้าว่าของเดิมโรงงานใส่เกียร์ใส่อะไรมันก็จะดีกว่านะครับ
ต้องไปลองดูบางครั้งนี่ตั้งคัดนะตั้งคัดจนยันเนี่ยเข้าใส่ยังเคลียร์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่พอไงแต่นี่คัดยันแล้วคัดรุดแล้วตอนเนี้ยนะครับอย่าไปทำนะอย่าไปทำนะเอาของเดิมมาใส่ดีกว่าจบเลยนะป้องกันคัดยันคัดรุดคัดเด้งคัดกระเด้ากระดอนนะประมาณนี้สรุปแล้วก็คือน้ำมันดูดิเล็กนิดเดียวที่ผมไปสาธิตให้ดูไหมเพื่อความกระจ่างนะเล็กนิดเดียวเราไปปั๊มแล้วไปเราไปแปลงปั๊มแปลงอะไรกันเนี่ยมันก็ปั๊มไม่พอแต่นี่ก็ใส่เกียร์หนึ่งเลยใส่เกียร์ไม่ได้ใส่เกียร์ยากใส่เกียร์ว่าวนะเกียร์แตกก็ได้นะครับเพราะว่าเกียร์ว่าวเนี่ยเฟืองไอ้ทองเหลืองเกียร์เนี่ยมันรูดมันหลายอย่างนะครับสรุปแล้วก็คือไม่ได้เรื่องนะครับก็ของเดิมก็จะดีกว่านะครับก็มานี้ก็ถ้าไปใส่คัสนิ่มก็ระวังเกียร์แตกระวังคัดไอ้คัดยันนะระวังเลยอันนี้สำคัญเลยระวังคัดยันนะครับแล้วก็เกียร์มันก็จะดรอปลงไปอีกเพราะว่าเรายกคัดขึ้นปุ๊บมันก็จะวืบนะครับเพราะมันมาช้าไงน้ำมันมันมาช้าประมาณนี้นะครับผมอยู่ในวงการนี้มาเยอะก็ประมาณนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมก็ได้เดี๋ยวผมก็อาจจะไม่เล่าหมดเพราะว่ามันยาวคลิปมันยาว มีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับก็จะลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นโฆษณาเพียงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ